สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยากจะพูดถึงทีมที่ได้ชัยชนะเป็นแชมป์โลกถึง2ส,สมัยอย่างเซอร์เบียกันนะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆของทีมนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของทางบอสโควิกที่ยังคงหยุดความปรารถนาของทีมเซอร์เบียไม่ลงเพราะว่าทีมเซอร์เบียก็ยังมีสิ่งที่ทีมต้องการทํามากกว่านี้อีกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของทางเซอร์เบียหลังจบ การแข่งขันชิงแชมป์โลกลงไปแล้วนะครับทางเซอร์เบียก็มีผู้เล่น ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับทางบอสโควิกนะครับสามารถได้รางวัลบีหลังแล้วก็ MVP ไปครองซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวหลักให้กับทีมเซอร์เบียนะครับแล้วก็ทีมเซอร์เบียหลังจากนั้นก็กลับบ้านนะครับมีการฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผู้เล่นคนนี้นะครับหมายเลข18คนนี้ก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆและก็ยังคงเล่นให้กับทางลีกตุรกีต่อนะครับเจ้าตัวก็นา สนใจมากๆนะครับเป็นผู้เล่นที่เล่นมายาวนานแต่ก็ยังมีสิ่งที่เจ้าตัวยังปรารถนาอยู่นะครับเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของทางบอสโควิดสําคัญมากๆนะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับ จากการให้สัมภาษณ์สื่อของทางบอสโควิกนะครับเขาได้บอกไว้ว่าเราแค่ต้องการเหรียญทองโอลิมปิกเพื่อสะสมให้ครบนั่นคือเป้าหมายต่อไปสำหรับทีมของพวกเรานั่นก็หมายความว่าเจ้าตัวหรือว่าทีมของเซอร์เบียนี้ยังมีหนึ่งสิ่งที่ยังเป็นเป้าหมายอยู่นะครับก็คือการที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนั่นเองทำไมต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกและที่ผ่านมาทางเซอร์เบียได้เก็บเหรียญอะไรไปบ้างแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับ ผลงานของเซอร์เบียนะครับในช่วงการแข่งขัน,ขนโอลิมปิกที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งนะครับปี2016ได้เหรียญเงินปี2021ได้เหรียญทองแดงและก็หวังว่าในปี2024ที่ปารีสนี้ต้องการเหรียญทองนั่นเองจะทำได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราย้อนไปติดตามผลงานของเซอร์เบียกันเลยนะครับในปี2016นะครับซึ่งก็แข่งที่บราซิลถือว่าเป็นน,นัดชิงกับทางจีนเลยนะครับเซอร์เบียเจอกับ จีนก่อนที่จีนจะเอาชนะไปได้3-1หนึ่งสกอร์สิ5ต่อ25 2 5ต่อ17 22ต่อ25และในเซตที่4ก็เกือบที่จะกลับมาชนะได้นะครับก่อนที่จะแพ้ไป2 3ต่อ25นั่นเองและในปีนั้นนะครับทางเซอร์เบียก็ได้รับเหรียญเงินไปส่วนในปี2021นะครับซึ่งก็เป็นโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับในรอบ4ทีมหรือว่ารอบรองชนะเลิศเซอร์เบียเจอกับสหรัฐนะครับแต่ก็แพ้ไป30 ทำให้ต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับทางเกาหลีใต้นะครับและก็สิ่งที่น่ายินดีก็คือเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0เลยนะครับนั่นก็คือสกอร์ 18-25, 15-25ต่อและก็15-25ต่อถือว่าปิดการแข่งขันได้สวยเลยอย่างที่บอกไปนะครับการสัมภาษณ์ของทางบอสโควิดก็บอกได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทางทีมเซอร์เบียยังต้องการอยู่ก็คือการที่เอาชนะหรือว่าได้แชมป์ นั่นเองนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับหากทำได้ก็จะครบสมบูรณ์และก็คงจะได้เห็นบอสโควิดนะครับอาจจะเลิกเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไปเพราะถือว่าเป็นการทำจบสกอร์หรือว่าจบประวัติศาสตร์การเล่นวอลเลย์บอลของตัวเองอย่างสวยงามก็คงต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นได้หรือไม่และทาได้ดีแค่ไหนสาหรับฝันของเซอร์เบียก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทีมเซอร์เบียแข็งแกร่งจริง จงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมเซอร์เบียด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ